9อาหารหลักที่ร่างกายควรรับประทานเพื่อป้องกันผมร่วงหัวร้านนั่นเองปัญหาผมร่วงหัวบางนะคะมักจะเป็นปัญหาที่ใครๆหลายคนก็หนักใจนะคะแล้วนอกจากวิธีการดูแลภายนอกแล้วดูแลภายในอ่ะเรื่องอาหารการกินอ่ะเราควรจะกินอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ผมร่วงอันแรกนะคะก็คืออาหารพวกไขมันน้อยเราควรรับประทานพวกปลาผักผลไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันเยอะเนี่ยมันจะทำให้ไขมันพวกนี้มันไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงรากผมไม่เพียงพอแล้วมันก็จะเกิดอาการผมร่วงตามมาต่อไปนะคะก็คืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงธาตุเหล็กเนี่ยเป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับเส้นผมนะคะเพิ่มฮีโมโกลบินธาตุเหล็กก็คือการเพิ่มเลือดเพิ่มคุณภาพของเลือดที่ดีนะคะก็จะทำให้เลือดเนี่ยโฟลว์ไหลลื่นทำให้ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเส้นผมแล้วก็สามารถไปเลี้ยงเส้นผมได้เลือดดีรากผมดีเส้นผมก็แข็งแรงเป็นธรรมดานั่นเองค่ะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะนะคะก็จำพวกผักใบเขียวพวกคะน้าเครื่องในตับพวกไข่ธัญพืชอะไรพวกนี้ค่ะเราควรที่จะรับประทานเยอะๆเพื่อเพิ่มเลือดให้กับร่างกายของเราต่อไปนะคะอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่มันไม่มีไขมันเยอะนะคะจะเป็นโปรตีนเยอะมากโปรตีนนะคะก็คือจะเป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องโครงสร้างของเส้นผมก็คือเส้นผมนะเป็นส่วนจะมีโปรตีนเป็นโครงสร้างหนึ่งของเขาฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากถั่วไข่นมหรือพวกโยเกิร์ตหรือว่าชีสไขมันต่ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีไขมันเยอะเช่นเดียวกันค่ะจะไปทำให้เส้นผมนะแข็งแรงเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินบีทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 B5 B6 B12 เป็นสารอาหารที่ผมเนี่ยต้องการมากที่สุดค่ะถ้าเรายิ่งทานเยอะนะคะมันจะเป็นวิตามินที่ช่วยเร่งให้ผมนะยาวเร็วแข็งแรงดูสวยดูเงางามนั่นเองแล้วยังลดอาการผมร่วงได้อีกด้วยค่ะอาหารที่มีวิตามินซีเยอะก็คือพวกของที่มีรสเปรี้ยวพวกมะนาวส้มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะถ้าเป็นพวกวิตามิน B นะคะก็จะเป็นพวกข้าวกล้องถั่วไข่พวกจมูกข้าวธัญพืชผักใบเขียวเมล็ดทานตะวันอันนี้จะมีพวกวิตามิน Bเยอะฉะนั้นเนี่ยเราควรรับประทานนะคะต่อไปเป็นอาหารจำพวกซิลิก้าสูงอาหารพวกที่มีซิลิก้าสูงจำพวกมันฝรั่งพริกไทยแตงกวาซิลิก้าเนี่ยเป็นสารสำคัญที่ช่วยลดอาการผมร่วงนั่นเองค่ะต่อไปเป็นอาหารที่อยู่ในตระกูลวิตามิน A วิตามิน A นะคะจะช่วยให้เส้นผมระดับศีรษะนะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นบำรุงหนังศีรษะแข็งแรงกระชับรากผมนะคะทำให้รากผมน่ะหลุดร่วงน้อยลงอาหารจำพวกวิตามิน A นะคะมีมากในจำพวกแครอทบรอกโคลีมะเขือเทศฟักทองอะไรเงี้ยค่ะไปนะคะเป็นวิตามิน E วิตามิน E นะคะจะเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีมากมีเยอะนะคะในจำพวกตระกูลถั่วพวกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดต่อไปนะคะเป็นอาหารจำพวกต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอไม่ให้เซลล์รากผมแก่ก่อนวัยอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวทำลายเซลล์นะคะทำให้มันแก่เร็วเสื่อมสภาพเร็วฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะกินอาหารเพื่อต้านและป้องกันมันเช่นพวกตระกูลเบอร์รี่เชอร์รี่ทั้งหลายนั่นเองค่ะไอตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกเมาเบอร์รี่เอ่ยหรือว่าสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระไอตัวนี้เขาจะช่วยได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะก็คือน้ำสะอาดนั่นเองค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมากกว่า 70% เนี่ยต้องการน้ำมีน้ำไหลโฟทั่วร่างกายฉะนั้นเนี่ยเส้นผมก็เช่นกันค่ะต้องการน้ำเหมือนกันเพราะว่าน้ำก็มีเป็นส่วนหนึ่งในเลือดแล้วอะไรแหละที่ทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นก็คือเลือดฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำสะอาดจะช่วยให้สภาพเส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือหลักง่ายๆก็คือน้ำ1 ลิตรเนี่ยต่อ25 กิโลเช่นหลิงเนี่ยน้ำหนัก50ก็คือควร
รที่จะดื่มประมาณ2ลิตรต่อ1วันดังนั้นเนี่ยใครที่มีน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยเราควรเอาไปหา25บางคนน้ำหนัก75ก็เท่าไหร่ล่ะก็3ลิตรขึ้นไปเป็นอย่างต่ำหากใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วชื่นชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หลิงๆได้นะคะวันนี้หลิงๆลาไปก่อนค่ะบาย